อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่ามวยกงมวยกงครับผมเวลาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพกงแบบนี้เลยไหมใหญ่กว่านี้หลายเท่าโอ้โหเฮียคนน่ากลัวเลยว่ะกูบอยไหนน้องไหนน้องลองเตะคนนี้ใช่ทำไมแรงจังวะต่อยจริงจังเฮียปวดเลยอ่ะเร็วแล้วแรงกว่านี้ต่อยจริงบึ้มเลยทำไมแรงจังวะน้องอะไรอ่ะต่อยจริงเร็วเลยอะไรอ่ะมาน้องเดี๋ยวปกติพี่ไม่รู้นะว่าน้องต่อยมวยเนี่ยมันต้องมีแบบสเตชชิ่งป่ะยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยยืดครับต้องยืดเพราะยืดก่อนซ้อมตลอดแต่ไม่ของน้องยังไม่โปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวพี่มีอาจารย์พี่มาคนนึงอาจารย์เชิญอาจารย์ลิสาค่ะอาจารย์แนะนำตัวหน่อยนี่น้องชายพี่ค่ะขึ้นได้ตัวของเลยอ่ะอุ้ดปุ๊บไปเลยไปเลยยืดปุ๊บอะไรเงี้ยเลียปากแล้วอ่ะนักมวยขอหอมนักแร้ได้มั้ยนะอ่ะถึงแล้วค่ายมวยนะครับแนะนำหน่อยน้องที่นี่ครับนี่ก็เป็นค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนี่ก็เป็นกระสอบเตะนี่ก็เป็นเวทีกงเวทีมวยสำหรับวันที่ต่อยวันครับนี่ก็จะใครมีต่อยวันแล้วก็จะซ้อมเวทีนี้เวทีกงใครต่อยมวยไทยก็จะซ้อมเวทีนี้ตอนนี้ค่าย PK แสนชัยเนี่ยก็คือจริงๆน้องก็มีไอดอลของน้องอยู่ที่นี่พี่แสนชัยครับผมแล้วตอนนี้เขายังอยู่มั้ยน้องอยู่ครับอยู่แต่อยู่เขาเปิดค่ายอยู่ขายวันนั้นครับอ๋อครับผมนักมวยที่สร้างชื่อที่นี่ตอนนี้มีใครบ้างก็มีพระจันทร์ฉายมีปกรณ์มีแสนชัยอ๋อในรูปก็มีน้องอยู่ที่นี่รู้พร้อมหมดทุกอย่างแล้วปกติวันอาทิตย์เข้ามาซ้อมมวยไหมน้องวันอาทิตย์รีแลกปล่อยว่างเพราะว่าจันทร์ถึงเสาร์จะซ้อมหนักแล้ววันอาทิตย์จะรีแลกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่ามวยกงมวยกงครับเวลาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพกงแบบนี้เลยไหมใหญ่กว่านี้หลายเท่าโอ้โหเฮียคนน่ากลัวเลยว่ะกูบอยไอ้นี่คือไซส์ขนาดของจริงไหมของจริงใหญ่กว่านี้สองสามเท่าใหญ่กว่านี้เหรอใหญ่กว่ามากครับเหมือนโดนขังไว้ในกงอ่ะแล้วก็คือไม่มึงก็กลัวต้องล้มไปคนไหนเข้าไปก็ปิดกงเลยมันฟิลลิ่งต่างจากแบบอย่างนี้ไหมพี่ต่างกันครับต่างกันเยอะไหมหลังหักเลยฮะชนเรือมันคือมันบาดอะไรเชือกมันยังเด้งออกวุฒิได้นะอันนี้เด้งไม่ได้คือต้องซัดกันเวทีถ้าติดมุมอย่างเงี้ยมันเด้งไม่ได้ถ้าเป็นเชือกเรายังเด้งหลบได้น้องแล้วปกติเวลาน้องเตะเนี่ยพี่อยากรู้เตะทีนสมมติอันนี้เป้าขามาเป้าขานักมวยต้องฝึกยังไงมั่งสมมติถ้าเกิดพี่เป็นจานเทรนเนอร์พี่ต้องถือยังไงถึงนี้จับนี้นี่ขาพี่เอาเตะเข้าลองนี้เตะดูฝังแข้งมาเอิบนี่อ่ะแม่งเบียบมือหน่อยมือใครไอ้น้องไหนน้องลองเตะคนนี้ทำไมแรงจังวะต่อยจริงจังเฮียปวดเลยอ่ะเร็วแล้วแรงกว่านี้ต่อยจริงบึ้มเลยทำไมแรงจังวะน้องอะไรอ่ะต่อยจริงเร็วเลยอะไรอ่ะยู please come on เดี๋ยวให้ฝรั่งเซฟให้ได้ป่ะอ๋อรู้จักเขาไม่รู้จักเพิ่งเจอครั้งแรกชื่ออะไรไม่รู้เหมือนเพิ่งเจอเหมือนกันยู my brother ตะวันฉาย do you know ตะวันฉายone championship yeah one championship youtuber มี youtuber นี่นิกกี้ and you what's your name yaro yes. where you from slovakia you want boxing yes can you เขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเป็นเป็นเหรอนี่เป็นปล่อยมวยเป็นตรงนี้โอเคเนี่ยขาเขาตั้งแล้วตั้งขาแล้วคิกเก่งแล้วคิกโอเคเฮ้ยมาละเขาตั้งขาแล้วโอเคไม่แรงเฮ้ยชั่นเฮ้ยฝรั่งแข็งแรงว่ะเฮ้ยโอเคเอางี้น้องปกติ30วินาทีน้องเตะได้กี่ครั้งตอนนี้เหรอไม่ได้ซ้อมเลยน่าจะเอา30ก็ได้นี้เฮ้ยไม่ได้30น้อยไป50ถ้าเตะไม่ถึง50เนี่ยวันนี้กล้ามั้ยพร้อมหัวเทรนเนอร์พี่มาขนาดนี้แล้วบักทำทีมแล้วเอามาแค่ยุดโอเคนะโอเคมาจับไปได้ต้องเอาอันนี้เตะไม่ได้ได้ไม่ได้เอาเป้าจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับนี้เป้าอันนี้โอเคมาขาจับไปยูบ็อกบ็อกซิ่งทัวร์ MMA แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนวันแชมเปี้ยนชิพยู MMA เหรอ yeah some MMA ว่าเขาต่อยกูตายเลยนะของเขาอะแล้วยูไฟท์Now. Yes, I want training here. Oh, you want training? Yes. ปล่อย MMA นะครับเขาบอกอะตรงรู้เลยแข็งแรงมากขาเป็นมัดเลยถ้าเขารับขาโอ้แข็งโป๊กเนี่ยบิ๊กเลยมัสเตอร์บิ๊กโหแข็งแรงว่ะอย่างนี้คือเป็นใช้ได้ถือว่าระดับหนึ่งคลิกซ้ายปล่อยอันนี้จะไม่เป็นละได้ไหมจะไม่เป็นได้ไหมโอเคห้าสี่สามสองไปเกินแล้วกี่วิเหลือ10วิประมาณ20วิ20เว
ไม่ได้ขาเป็นไงแสบแสบปะถือว่ารอดทำไมถึงแสบอ่ะคือว่าพื้นที่ไว้แข็งมันยังไม่มีน้ำไม่มีอะไรมันสีอ๋อแต่ว่านั่นแต่ว่า you wanna train here yes she is a professional ไม่ไม่ถูกThank you, bro. Thank you so much. Okay. Hope you be MMA yeah. soon, bro. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Oh, ดูแบบขวนนะครับแต่ว่าจริงๆฝรั่งเขาก็แบบว่าอยากเป็นนักมวยเยอะนะครับเขาชอบต่างชาตินี่ชอบมวยไทยมากเพราะเรียนมวยไทยเยอะมากที่ไทยที่ค่ายเยอะมากเลยตอนนี้ต่างชาติเริ่มเยอะกับนักมวยแล้วตอนนี้น้องเอ้ยทำไมหลังๆอ่ะมวยไทยอ่ะชอบต่างชาติถึงเก่งวะคือเอาพูดตรงๆเลยนะนักมวยไทยเราค่อนข้างที่จะขี้เกียจแต่ต่างชาตินี่เขาขยันที่จะเรียนรู้อย่างเราสอนมวยเงี้ยเขาจะมานั่งดูเราละเป็นหลักจำเนาะทุกผมเวลาผมสอนใครเนี่ยเขาจะมานั่งดูแล้วแต่คนไทยเราไม่ค่อยสนใจแล้วเขามีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เร็วกว่าที่ไทยแข็งแรงกว่าเราไหมก็แข็งแรงกว่าแต่พูดถึงทักษะการออกแข้งการอะไรยังสู้ไทยเราไม่ได้วันนี้เดี๋ยวผมจะขออาจจะลงนวมเล่นๆครับน้องหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเทรนเนอร์มานำยืดพี่ขอใส่กางเกงก่อนกางเกงมีกางเกงเมื่อกี้ของน้องมาครับอยู่ในรถป่ะอยู่ในรถป่ะนี่คือกางเกงอันนี้เป็นสปอนเซอร์ผมโอ้ยวันนั่นนี่เหรอเปียกมาน้องเดี๋ยวปกติพี่ไม่รู้นะว่าน้องต่อยมวยเนี่ยมันต้องมีแบบสเตชิ่งป่ะยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยยืดยืดครับเขายืดก่อนซ้อมตลอดแต่ไม่ของน้องยังไม่โปรเฟสชั่นอลเดี๋ยวพี่มีอาจารย์พี่มาคนนึงอาจารย์เชิญอาจารย์ลิสาค่ะอาจารย์ลิสาแนะนำตัวหน่อยนี่น้องชายพี่ค่ะหนูชื่ออะไรบอกชื่อลิสาค่ะครับอายุเท่าไหร่จ๊ะ24โอ้ยรุ่นเดียวกันเลยครับผมได้ไหมแปลว่าเราปีนกำลังดีครับแบบนี้สเปคไหมลิสาเนี่ยสเปคหนูไหมต้องดูกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าเป็นไม่สำคัญเท่าไหร่หนูรู้มั้ยเนี่ยว่าเขาเนี่ยตอนนี้คือนักมวยไทยที่ดังที่สุดนะจริงหรอในเมืองไทยจริงหรอขวดสาวเขาได้ต่อยไปกี่ครั้งหลักเจ็ดครับผมนี่อ่ะหนูสอนยืดเส้นหน่อยวันนี้เพราะเดี๋ยวพี่จะต้องต่อยกับกัปตันชายมาได้นะวิธียืดเส้นเป็นยังไงบ้างปกติยืดอะไรบ้างคะก็ยืดแต่ว่าจะนอนแล้วก็ยืดขายืดขาไม่เป็นแน่จับไม่น่าจะเป็นแน่นักมวยเนี่ยเขายืดยังไงบ้างเอาไล่บนของเขาได้ได้ค่ะเขาจะมียืดยืดแขนมาพิงกี้ยืดแขนยืดตรงนี้ได้อะไรบ้างคะนี่ได้ช่วงนี้ครับช่วงนี้ช่วงไหลแล้วก็มาขึ้นหน้าตัวหอมเลยสมมติตุ๊กไทเลอร์สมมุติปุ๊บไทเลอร์ยืดไทเลอร์ยืดปุ๊บอะไรเงี้ยเลียปากแล้วไอ้สัตว์จะเลียจะมาไทเลอร์ยืดปุ๊บไทเลอร์ปุ๊บครับขนาดนี้นักมวยขอหอมนักแร้ได้ไหมนักแร้สาวเป็นบุญน้องเหรอยืดแล้วจะของมีปุ๊บเพียงนี้แล้วก็ขาละขาสอนหน่อยเทรนเนอร์อาจารย์เทรนเนอร์สอนอาจารย์ปกติแล้วหนูจะยืดขึ้นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปนี้เขาจะได้เส้นร้อยบาทข้างหลังเส้นนี้ทำตามนี้ไม่ได้ต้องช่วยแล้วจะต้องจับแล้วจับยืดแล้วโอเคค่อยๆไปแล้วค่ะแล้วก็ค่อยลงไปโอเคไปเขายืนนะคะไปเขายืนไปแล้วแขนยืดๆไปจำมวยที่อะไรยืดแขนได้ตึงไหมอะไรตึงเส้นไหนตึงนั้นตึงอยู่เส้นเดียวขาอะไรยืดขาขาไงปึ๊บหนูยืดหนูนั่งก่อนยืดตัวนี้ก็ได้ยืดทั้งหมดอันนี้เบสิกยืดขาเดือล้มแล้วพี่แล้วข้างจับไว้เดือล้มข้างจับไว้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 
งนี้ต้องดูโฟกัสต้องมีโฟกัสถึงจะแบบไม่ค่อยโฟกัสต้องเป็นแม่น้องใช่มองไปตรงๆค่ะหาจุดโฟกัสตรงยังตรงแล้วโอเคแล้วมีท่าลงพื้นไหมน้องชอบท่าลงพื้นใช่ไหมขาเป็นไงโอเคนี่ค่ะโฟล์ตไปไม่ได้หรอกไม่ได้ได้ไหมยืดได้ไหมช่วยหน่อยเต้นแข็งยืดได้ไหมค่าไปเออใช่ยืดเท่าไหร่ยืดค่ะยืดได้ค่ะได้ไหมเป็นไงบ้างเนื้อสัมผัสนักมวยนั่นไหมนั่นทั้งขาเออขาแบบเออกล้ามเขาแบบนั่นมากเลยอ่ะเหรอเพราะว่าต้องใช้จะดูลูกชายลุงดีกว่าลูกชายเอามาใครแน่นกว่ากันลองจับดิระหว่างนักมวยกับพี่นิกกี้โอ้โหโอ้โหทำไมคนละรุ่นนะบอกแล้วคนละรุ่นหนูชอบเล่นยิงชอบแข่งหนูเหรอครับทำตกตอบยากจังชอบยืดหยุ่นชอบคนยืดหยุ่นชอบคนยืดหยุ่นมันมีลูกยืดของขาอะไรอย่างงี้ได้ไหมยืดของขาลงเงี้ยหรอโอ้ยระวังโอ้ยเหี้ยขอพังไว้สัตว์มันพังเลยที่นี่นะแล้วยืดหนีไม่เอาคือเขายืดขอโทษนะครับสะพานโค้งเลยนะเนี่ยโชว์พี่ตัวฉันสนุกไปข้างหลังไม่ได้ต้องลงข้างล่างนี่นะครับโอเคค่อยๆลงค้างไว้โอเคจังหวะนี้พอดไว้ปึ๊บนะต้องไปขายบอกผมอ่ะพี่วันนี้ผมขอหอมสะดือพี่ตาขอโทษนะวันนี้ปล่อยเล่นๆครับลุงๆนะถือว่าเป็นโชคดีของผมเหมือนได้มาตรงนวมกับคนที่แบบว่าต่อยค่าตัวแบบหลายล้านครับทีนึงต่อยมวยโกงกันได้ครับหนูเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ป้ายโชว์ป้ายของตะวันฉายคือต่อยได้แค่ 5% ได้แค่ข้างขวาข้างเดียวได้เราได้อยู่ข้างขวาเนี่ยเราก็อยู่ด้วยเบาๆด้วยแล้วการมวยมันมียังไงบ้างอาจารย์ออกมงออกหมัดยังไงบ้างการยืนก่อนไม่ได้ถามว่าที่ขนาดขวาใช่ไหมข้างขวาเนาะขวายืนหลังนี่นะมือนี้ครับต่ำกว่าคางอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่บังปึ๊บก็ออกหมัดออกจากไหล่ซ้ายกดสันหมัดมาซ้ายนี่คือแยบนี่แยบนี่คือแยบนี่แยบกดสันหมัดปึ๊บแยบได้ไหมนิสาอันนี้ได้มึงไปบวกพูดจริงนะจริงเปล่าแยบได้เปล่าแยบได้หรอไหมอุ้ยลงไหมกล้าแยบน้องเข้ามาฮะกล้าแยบกล้าพี่แยบไงแยบต้องแยบบ่อยเลยแยบถี่ไหมปกติฮะต้องถี่หรอไม่งั้นเดี๋ยวคู่ต่อสู้ไม่น็อกมาอาทิตย์นึงถ้าจะแยบแยบกับหนูเนี่ยได้ป่ะสักทีครับ7วันก็7วันเลยโอ้ยแยบทุกวันไหวไหมฮะแยบทุกวันไหวไหมไม่ต้องถามคนอื่นก็ไหวหรือเปล่าแยบวันนี้ในการแยบแล้วกลับมาปิดแล้วกดไปแค่นี้ก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเราส่งเท่าไหร่ไปด้วยส่งขาไปด้วยมันจะเพิ่มแรงมากถ้าได้แค่นี้แต่ถ้าเราส่งนะขาด้วยมันจะเต็มแรงแล้วตรงแน่นอนเหมือนไม่ได้นะพี่ต้องมีคนสอนไว้เนี่ยล้มลงกลับมาท่าไม่ได้ไม่ตรงมันไม่ตรงแขนไม่ได้ปึ๊บจับปึ๊บยับยับวันยับกลับมากดไปส่งอีกนั่นแหละเรียบร้อยโดนแน่กูโดนแน่อันนี้สอนน้องเตะแล้วมันเตะต้องไงเตะสอนน้องเตะอะไรมาเตะต้องจับเตะปั๊บจับขึ้นขาล็อกปั๊บหายไปพอดีไหมสูงนี่ครับมือจิ้มหัวเดียวประมาณนี้ในการขยิบนิดนึงเวลาเตะใช้ในการบิดผมว่าต้องเยี่ยงเลยเตะมาให้โดนปึ๊บเอาไม่ได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรบ้างมีเตะมีเตะเบอร์บอยปึ๊บทีบไงทีบใช่ไหมทีบในการทีบทุบในการแขนดับในการทีบตอนนี้ส่งมาส่งกระโพกมาทีบส่งกระโพกมาทีบแรงนั่นแหละส่งกระโพกเขาเรียกการส่งกระโพกถ้าทีบแค่นี้เราก็ได้แค่นี้ถ้าเราส่งกระโพกเข้าไปด้วยจะแรง2เท่าอย่างเงี้ยเนาะน้องไอ้พวกถีบๆเนี่ยมันทำแบบว่าขาหักขาช้ำได้เลยหมดแรงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถีบก็แบบหมดแรงรับไปเยอะหมดไงก็หมดเท่าสะสมตึ๊กตึ๊กแตกตึ๊กเดินมาตึ๊กตึ๊กหรอตึ๊กตึ๊กเดินไปเรื่อยมันบังเพราะลูกถีบเป็นอะไรที่ลูกแกยากถ้ายกเตะมันยังบังได้ลูกถีบก็รับงี้เลยไม่ก็หลบแล้วพวกไอ้เนี่ยเขาเรียกเจาะยางปะเจาะยางยกบังพวกเตะขาแล้วถ้าจะยกบังสมมติน้องเตะพี่ยกบังพี่เจ็บไหมไม่เจ็บจ
ริงเหรอครับถ้าต้องไม่เจ็บเอาส่วนไหนบังส่วนหน้าแข้งเราแข้งของเข่าบังมันเลยเฮ้ยไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บถ้ามุดไม่เตะมาเนี่ยผมคอบังพี่ร้องเลยนะขาแข็งเลยขาเขาค่อยๆเหวี่ยงไปเรื่อยร้องเรื่อยเขาจะบังไงไม่ขาเข้ากับขาเรามันคนละขาท่านขาเข้าคือเหล็กเลยอ่ะเหวี่ยงเบาๆเหวี่ยงเบาๆเหลี่ยมปุ๊บโอ้โหแบบนี้เลยครับแบกแค่นี้หักเลยขาแข็งกูบอยนี่ครับน้องน้องมวยน้องผมมาต่อยเพิ่งต่อยเสร็จเล็กวันนี้เองเอาเหรอครับผมเพิ่งต่อยรูปหล่อเหมือนกันรูปหล่อชนะไหมเมียเยอะมากเลยเหรอเมียเยอะครับผมเฮ้ยไม่เท่าข้างบนในบรรดาค่ายนี้ใครเจ้าชู้สุดเจ้าชู้หมดเจ้าชู้ทุกคนคนนี้อะพี่สาวเยอะไหมคนนั้นตัวจริงไหมครับ5-6 คน 5-6 คนโอ้โหตายวันนี้อันนี้เมียหรือว่าจะสร้างทีมฟุตบอลคะเนี่ยไม่รู้จะดูแลน้องสาวพี่ได้เปล่าอันนั้นเป็นคนที่7นะครับโอ้โหสัตว์ตัวขนาดนั้นเหรอทำตรงเลยพาน้องสาวพี่ไปดูแล้วต่อยที่สิงคโปร์แล้วนะได้ไหมล่ะได้ครับเดี๋ยวมีตั๋วมีอะไรให้เฮ้ยขอตั๋วเขาให้ครับเล่นจนมึงหมดแรงบนเวทีไม่ได้ได้นะได้ไหมครับพี่เขาชวนไปดูเขาต่อยที่สิงคโปร์แล้วพี่ดิ๊กกี้กับโคบอยไปไหมคะหรือเอางี้หนูไปกับพี่ก็ได้เพื่อไปดูพี่ท้าว่าจะบอกแพ้ก่อนอยากรู้นิดนึงนักมวยเราอ่ะก่อนต่อยเขาห้ามไหมห้ามมีเซ็กมีอะไรกันใช่ครับเป็นกฎประมาณนักให้เต็มที่14 วันแต่ผม7 วันพอละ7 วันคือห้ามมีเซ็กแล้วจะทำยังไงทางอื่นได้ไหมสมมติแบบว่าก็ฆ่าลูกตัวเองได้ไหมมันก็มีบ้างเวลาอาบน้ำแล้วเราเพลินไงพี่ไม่กลัวหมดแรงหรอวะเพลินนะพี่เพลินก็ไปแล้วเอ้ยนิดนึงนะเราเล่นแต่มันก็มีนะบางทีแบบเหมือนฟุตบอลโลกอ่ะผู้จัดการทีมบางทีมก็ห้ามนักบอลมีเซ็กกลัวขาดหมดแรงเอาไม่เกี่ยวหรอวะไออย่างคุณเนี่ยอย่างคุณนิกกี้อ่ะวันเดียวคุณก็สามารถฟื้นกลับมาได้แล้วใช่ป่ะผมไม่รู้ผมไม่มีนานแล้วนานมากแล้วน่าสงสารนะหน้าตาเจียวเนาะพี่ตีได้ไงผู้ชายผู้ชายสอนหน่อยอย่างกรณีผู้หญิงถ้าเกิดมวยไทยเราอ่ะศิลปะการป้องกันตัวถ้าผู้หญิงเราอ่ะไอหื่นกามกำลังจะมาล่วงละเมิดควรจะเป็นถีบอย่างเดียวหรอหรือควรจะแบบสอนให้วิธีป้องกันตัวยังไงสอนเรื่องความรู้เลยความรู้นะโอ้คำถามก็บอยดีมากความรู้เลยอยากให้ผู้หญิงเรียนมวยนะถ้าผู้หญิงเป็นมวยแล้วคนที่มาแกไม่เป็นมวยเสร็จเอางี้หนูเรียนข้อสอนหนูภายใน2 นาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้ามาลุยหนูแบบจริงๆเลยนะรู้ว่าหนูป้องกันได้ไหมมันต้องป้องกันยังไงเนาะถ้าเป็นพี่นิกกี้เข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้งัดเข้ามาจะกอดงัดต่ออะไรแต่งัดอะไรงัดจริงเลยนะโป๊ะเลยนี่เลยสมมติถ้าเข้าทางด้านหลังเนี่ยขอโทษนะเข้ามาปุ๊บปอดอะไรเงี้ยทำไงทางเงี้ยถ้ากอดไหนกอดแบบเมื่อกี้กอดแบบเมื่อกี้ปุ๊บขอโทษนะครับปุ๊บนี้ยอมเลยเอ้ามีไหมมึงไม่มีศิลปะอะไรเลยหรอชิบะมีไหมน้องสมมติกอดมีดิข้างหลังเหรอต้องลิ้นหลอกอะตรงนี้เหรอต้องลิ้นหลอกให้ได้ก็ออกให้ได้ออกได้ปุ๊บตั้งหลักข้างหน้าข้างหลังมันก็เสียเปรียบใช่ไหมเราจะตั้งไหนถ้าข้างหน้าเข้ามาข้างในยังตั้งได้ออกสอกได้เลยพี่เข้ามาข้าผมพี่ไปจับผมให้ผมไม่ผู้หญิงจับคอจับคอจับคอเบาแล้วขวางหน้าตั้งเยอะแรงเยอะว่ะเยอะแรงมันต่างกันว่ะไม่เห็นไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มันไม่เหมือนจริงลองมาดูจับคออันนี้คือล้มคอจอมคอปุ๊บตั้งแล้วแขนตั้งตั้งออกตั้งออกพักเนี่ยผ่านหน้าอกได้แขนออกนี่นี่ผ่าอกทางแรงโอ้โหแรงนี่ความรู้นะครับความรู้นะโอเคสมมุติแข้งมาตั้งแขนให้เขาจากวงนี้ได้ทางแรงโอ้เสร็จตรงนี้เสร็จตายเลยพี่ทําไม่ได้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 เอามาผักเอาหนูต้องตั้งใจนะเดี๋ยวทําได้นะถ้าทําไม่ได้พี่หอมสะดือนะเอามาตุ๊กเข้าไปตั้งคือสู้แรงไม่ได้ถ้าผู้หญิงมีวิชาแบบว่าฝึกฝนทุกวันก็จะแข็งเล่นกล้ามด้วยแล้วข้อจะแข็งเขาจะรู้วิธีและที่กี้อ่ะถ้าเกิดว่าฝึกทุกวันเราจะแข็งไหมแข็งก็แข็งต้องฝึกไหมไม่ต้องฝึกแข็งได้เลยตัวที่เยอะนั้นนี่ตัวขึ้นเยอะมากนะลิซ่านะแล้วมาไงวันนี้นั่งแท็กซี่มาโอ้ยต้องส่งกันแล้วล่ะแล้วบ้านอยู่ตรงไหนนะเราเท้าบ้างมาไปหาพี่เลยไอ้พี่ไม่ใช่ว่าไอ้นี่ไม่ได้จะลุ้นนะไปส่งน้องพี่ได้ป่าววะนี่ติดรถไปจริงๆเลยไม่มีกล้องไม่มีอะไรไปส่งน้องพี่ได้ป่ะได้ครับได้ครับสุภาพบุรุษไงสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเอามาปล่อยเล่นนะครับปล่อยแบบยังไงเนาะปฏิกาต่อใครพี่ต่อใครครับนี่พี่ของเขาไงเล่นเดี๋ยวผมกับตะวันฉายต่อยหน้าไม่โดนโอเคต่อยไม่โดนเลยนะมั่นใจเลยว่าต่อยไม่โดนต่อให้โดนเอางี้สมรักกูต่อยมาแล้วนะเรียนทองโอลิมปิกอะทำมันโอ้โหสมรักกูเย็บโอ้โหนั่นสมรักนี่ตะวันฉายโอ้ยสมรักเนี่ยไปโยกกูแบบป๊อกเนี่ยล่วงเลยหลับเลยอะหลับหัวขาวทำมาแล้วโอ้โหบัวขาวเก่าแล้วบัวขาวคือใครเมื่อกี้โม่บัวขาวเมื่อก่อนดังบัวขาวอะมาปุ๊บโอ้โหต่อยผมหลบปุ๊บตอกปั๊กป๊อกโอ้โหหลับเลยหลับเลยบัวขาวหลับเลยโอ้โหหนูสัญญาแล้วนะ
ภายใน1นาทีถ้าผมต่อยโดนหน้าเขานะผมจะดื้อนิสาถ้า1นาทีไม่โดนอ่ะถ้า1นาทีไม่โดนก็เกณฑ์เดี๋ยวๆเอางี้ดีกว่านิสาไปอยู่กลางทำอะไรเขาคุยกับเขาให้เรียบร้อยก่อนโอเคขออนุญาตนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมไม่ได้อยากแล้วเราลูกน้องเขาแล้วเราลูกน้องเขาแล้วเราลูกน้องเขาลูกน้องเขาแต่น้องเขาเป็นคนบอกผมเองว่าเขาเนี่ยชอบเป็นคนหอมทะนือมากเขาเป็นคนชอบหอมรักแร้ได้ไหมหอมรักแร้ไม่โดนนะถ้าต่อยโดนผมบอกได้ถ้าเต็มหน้าผมก็ได้ผมให้ได้ได้ไปน้องแล้วนี่มันเป็นเกมนะหอมดื้อเหรอให้เลือกหนูเลือกดื้อหรือรักแร้รักแร้รักแร้มาหนึ่งนาทีจับเวลาผมมาจับเวลาโดนไอ้สัตว์โดนตะวันฉายโดนไอ้สัตว์โดนเหี้ยโดนแล้วอ่ะโดนไอ้เหี้ยโดนเฮ้ยโดนตัดสิพี่เฮ้ยอดแล้วโดนไหมโดนเต็มหน้าโดนสาเหตุที่เอามือแตะเพราะถ้าเกิดใส่แรงไปเดี๋ยวไม่ได้ต่อยกับเพชรมรกตนะหงายอ่ะหงายนะไอ้เหี้ยกูต่อยหงายข้างเวทีอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนจะเสียใจนะมันเหมือนจะเสียใจต่อยเปล่าแกล้งต่อยเปล่า Ladies and gentlemen and now this is the time for รักแร้ตามคำสัญญาน้องแพ้พี่ไปเดี๋ยวเพจต้องเอาไปลงรูปนี้ตะวันฉายมิกกี้พาตะวันฉายเสียคนไม่ใช่แต่ต้องบอกว่าที่เราไปถ่ายเนี่ยน้องยังไม่แข็งยังโอเคยังมีเวลาไปพิชไปอะไรได้พี่สาพี่รู้ว่ามันยากแต่กติกาคือกติกาน้องมาข้างไหนข้างไหนก็ได้ครับทางนี้ก็ได้ครับโอเคหันมาอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตดูอินเสิร์ตดิเข้าไปดูสดอินเสิร์ตมองดิมองความรู้สึกของคุณเหมือนเฮ้ยดาวิกกับตะวันฉายยิ่งกว่าชิงแชมป์ไหมครับคุณรู้สึกยังไงตอนนี้ใจสั่นมากคุณแพ้คุณโดนต่อยนะคุณก็เลยต้องมาหอมรักกระแร่น้องนิสานคือแร่ในชีวิตของคุณคุณรู้สึกยังไงต้องมีรอบแก้มือครับคุณพร้อมไหมที่คุณจะหอมรักกระแร่และภาพนี้จะอยู่กับคุณไม่จนถึงวันตายยอมครับยอมเขาพูดคำไหนคำนั้นครับโอเคฟังขวาบอยมาไม่เอาผมกูขอเปลี่ยนโอเคครับเอามาช้าๆนะ3 วิ1 2 3คุณแพ้คุณโดนต่อยนะคุณก็เลยต้องมาหอมรักเราแร่น้องนิสานแร่เลยที่ต้องพูดยิ่งกว่าจริงกว่าแชมป์ครับโดนไหมโดนไหมก็ไม่โดนเมื่อกี้มันเด้งไม่โดนเลยหนูห่างกันอย่างนี้เลยอ่ะเล่นเหรอโอ้โหตายตะวันฉายสามวินาทีโดนนะโทษนะลูกวันนี้เอาเงี้ยน้องกูไม่อยู่มาสามวิโอเคไม่มากโอเคไม่มากไปเต้นสามวิสามวิยิ้มไปเอออย่าเขินเอามาได้ภาพอ่ะสามวิหลอกรอบหนึ่งหลอกรอบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำใจไหมไม่ลิสาก็น่ารักน้องลิสาน่ารักเพราะว่าลิสามาออก YouTube เราหลายครั้งแล้วแล้วก็น่ารักแล้วก็กล้าเล่นเดี๋ยวก็ไปออกรายการบ่อยๆของอสรมิตรก็เพิ่งไปออกมาแล้วลิสาจ๋าน่ารักมากหนูฝากผลงานหน่อยสมมติใครจะแบบเชิญหนูไปออกรายการติดต่องานถ้าติดต่อได้ที่ IG Facebook นะคะ Kia N Lisa ค่ะส่วน Facebook ก็เป็นปาริสาฮาโลวีค่ะขอบคุณนะจ๊ะหนูแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปสิงคโปร์ด้วยกันโอ้โหได้ไปมั้ยหนูชมเพื่อนดูดิแกเพื่อนหนูอ่ะหลายคนอยู่นะพี่
ก็มีพี่ตัวชารถถังได้ไหมพี่3คนผมไปสัก7อะไรอย่างเงี้ยพี่ยังมีพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่ดีอ่ะมึงรีบไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวก็ตัวเองเจอกันนะน้องบ๊ายบายครับบ๊ายบายระหว่างน้องกับรถถังใครบ้าตามกว่ารถถังครับรถถังน้องรถถังบ้ามากรถถังขึ้นหนักเลยนะหัวหนักนะไปที่จังหวัดไหนเมียอยู่ที่นั่นว้ายทำไมมันเป็นคนอย่างนั้นล่ะเยอะเยอะตะวันฉายเป็นไงบ้างวันนี้มาออกยูทูบโอ้สนุกมากพี่เราได้เจอพี่ตัวเป็นโอ้โหครับยินดีมากครับน้องไม่พอเราเป็นเอฟซีเพราะเราก็ชื่นชมเราก็เป็นเอฟซีน้องเขาเราก็ชื่นชมเราผมเป็นคนที่ชอบนักกีฬาเก่งๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวแทนของคนไทยอ่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยชื่นชมน้องเขานะคนทั่วโลกก็ชื่นชมน้องเขาครับแล้วยิ่งหอมรักแล้ววันนี้โอ้โหชื่นชมใหญ่แล้วเพื่อช่องนิกกี้นักสัตว์ครับเออแล้วมีไม่สนใจเขาจะ6คนเขาว่าเด็กเขาทำไงอะไรนะ6คนเขามันต้องควบคุมได้ด้วยน้องใครไม่ไหวก็ออกไปรับสมัครตอนนี้เราต่อยไฟเป็นล้านเราเลือดตายเว้ยไม่ดีไม่ดีอย่าไปทำไม่อันนี้มันคือบทละครไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเป็นคนน่ารักแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงเหมือนผมอ่ะผมก็ให้เกียรติผู้หญิงนี่ต้องทำเพราะ FC เขาขอมา FC เขาขอมาเพราะว่าบางทีเราเล่นสุดเล่นอะไรเงี้ย FC เขาก็ชอบคนไหนขอพี่โอ้เยอะเลยคอมเมนต์มันจะตามไปต่อยคอมเมนต์เยอะเลยคอมเมนต์เยอะเลยน้องสร้างหน่อยกับไฟหยุดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นน้องกับเพชรมรกตเพชรยินดีครับไฟต่อไปเป็นไฟที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตครับชิงแชมป์โลกกับพี่เพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับชิงแชมป์โลกครับผมก็ฝากติดตามแล้วคู่หยุดโลกมากๆน่าดูมากๆครับยังไงนะครับ FC นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องตะวันฉายด้วยนะครับรวมถึงเพชรมรกตแล้วก็เชียร์ทั้งคู่นะเพราะคนไทยด้วยกันนะครับยังไงก็ขอให้ต่อยแบบมันที่สุดอ่ะครับขอให้คนทั้งโลกได้ดูแล้วแบบว่าโอ้โหคนไทยต่อยกันขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไปเชียร์เขาฝากช่องตะวันฉายพีเคนะครับฝากเลยน้องฝากเลย YouTube ตะวันฉายพีเคครับนะครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับตะวันฉายนะครับส่วนเพชรมรกตเราก็เชียร์อยู่เพราะว่าพี่โบ๊ทเราก็นับถือนะครับแต่สุดท้ายก็ตามนะครับเข็มขัดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตะวันฉายหรือว่าเพชรมรกตนะครับน้องขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับพี่ครับนะครับขอบคุณนะครับ FC ครับถ้าเกิดชอบนะคอนเทนต์ให้ผมมาถ่ายกับนักมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับหรือว่าเป็นตะวันฉายนะครับก็คอมเมนต์บอกมานะครับขอบคุณนะครับน้องครับขอบคุณนะครับเป็นตีถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับไปตามช่องของน้องตะวันฉายด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ